สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราไประลึกความหลังซึ้งๆกับเส้นทางดนตรีของวงพอสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือกาลเวลาโจอมรินทร์คัมแบ็คขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษทีดียกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชนเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวที Pos Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024พอพูดถึงเรื่องของวงพอสขึ้นมาคุณโจ้วงพอจริงๆแล้วทางน้องก็ค่อนข้างจะได้ร่วมงานหลายๆงานหลายๆครั้งกับทางวงพอสและทางคุณโจ้เองพอเขาพูดขึ้นมาก็ไม่มีประเด็นเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสมทุกอย่างเลยคอมมูนิเคชันไม่ว่าตัววงที่เขายังคงดำเนินอยู่นะคะมีน้องเฟนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนับยุคปัจจุบันนี้นับปีพ.ศ.เนี้ยทำให้เราสามารถเอาคุณโจ้กับน้องเฟนกับวงพอสกลับมารวมกันได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยและเหมาะกับยุคสมัยที่สุดแล้วค่ะความยากของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของกายอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดักกันบอลนะที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงพอสกระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งผ่านมาอย่างที่บอกเนาะเกือบ2ปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตรงนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดด้วยครับผมจริงๆต้องเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วทีมเองเนี่ยเรา early bird ไปแค่500ที่นั่งเท่านั้นแต่ว่าใน500ที่นั่งเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยหมดแล้วเลยตัดสินใจคุยกันว่าขยายเป็น 1,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็หมดในเวลาอันรวดเร็วจริงๆค่ะต้องฝากนะคะในส่วนที่เหลือนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนเพลงรักวงพอสและคิดถึงคุณโจ้อมรินทร์นะคะมาร่วมกันร้องเพลงของวงพอสและโจ้อมรินทร์ร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็จริงๆก็ผมก็นึกถึงพี่โจ้ทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหรือว่าก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักที ก็คิดถึงพี่โจ้ตลอดแล้วก็พยายามก็อธิษฐานบอกพี่โจ้ช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกๆงานก็น้อยแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยอย่านิ่งนอนใจ เพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้า ผมจะ60แล้วนะครับ ซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ลานะฮะ มาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมาเล่าถึงความหลังก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับพบกับ Pos Back to Life Concert ในรูปแบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นและสัมผัสที่ไหนมาก่อนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่บ้านวงการศึกษากันครับโดยภาคีเพื่อการศึกษาไทยเปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศ Chef Forum 2024สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อผนึกภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการชั้นนำเครือข่ายพัฒนาครูโรงเรียนคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนเปิดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมออกแบบแสดงพลังและส่งเสียงสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยไอ้ส่วนวันนี้ก็ได้มาร่วมรับฟังในเสวนาก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับตอนปลายของสัมมนานะครับคุณหมอยงยุทธก็ได้ยื่นข้อเสนอต่างๆที่ก็เป็นสรุปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นรวมมาประเด็นก็ได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้พูดคุยนะครับก็ได้นำประเด็นโดยย่อๆที่ได้จากคุณหมอยงยุทธนะครับก็มานำเสนอว่ามีหลายๆอย่างนะครับที่เราคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันเรากำลังลงมือทำกันอยู่เพราะนั้นได้เชื่อว่าในการทำงานของเรา
นะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการทำงานนะครับเพราะว่าเราได้แนวความคิดนะครับจากเรียนเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งไปประกอบนะครับในการที่เราทำมิติในเรื่องการศึกษาของเราให้ดีและมีคุณภาพขึ้นครับทางเทพเรามีส่วนในการเรื่องการศึกษายังไงนะครับก็คือเป็นการรวมภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาคของผู้ผลิตครูนะครับเยาวชนเองแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาที่มากกว่า6ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้มีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเวทีฟอรัมนี้เป็นเวทีที่เหมือนกับได้มาจุดประกายแต่ให้ประเด็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่ามันส่วนใหญ่มันก็เป็นหลักที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการมีเทพฟอรัมนี้ก็จะได้ย้ำแล้วก็มีจุดเน้นอีกทีอย่างปีนี้เราค้นพบชัดเจนจากการศึกษานะครับท่านรัฐมนตรีว่าไอ้ตัวการศึกษาปฐมวัยเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นห่างตั้งแต่ต้นเนี่ยพอไปเป็นวัยอื่นมันจะยิ่งห่างกันหนักเพราะฉะนั้นการแก้คุณภาพการศึกษาปฐมวัยแต่ต้นทางเนี่ยมันจะช่วยลดไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างของคุณภาพแล้วก็เราพบว่าตอนนี้เนี่ยประชากรอยู่ในโรงเรียนขนาดนี้ไม่ถึง1ใน6แล้วเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราอยากให้ประเทศเราไปพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็อยู่ในเวทีโลกได้ดีเนี่ยนะครับเรื่องคุณภาพประชากรก็เลยเน้นเรื่องไลฟ์ลอยต่อที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานที่จะได้พัฒนาสมรรถนะเช่นกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องที่ว่าส่วนที่เป็นจุดขาดในระบบการบริหารการศึกษาอย่างเดิมของเราก็คือว่าการดึงให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดเพราะจะเป็นพื้นที่ที่จะรู้ปัญหาตัวเองดีที่สุดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งเราทำมาจากแซนด์บ็อกซ์ก็อยากจะให้มีโอกาสได้ขยายไปเป็นรูปแบบของการจัดการการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดให้มากขึ้นครับสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมร่วมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยได้ที่ Facebook เทปไทย EDU ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ได้จัดโครงการ AOT อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพื้นที่ต้นน้ำเนื้อเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีดร.กิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOTและร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารพนักงานหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกว่า400คนร่วมปลูกป่าในโครงการพร้อมกันครับก็ในวันนี้นะครับทางทอก็ได้รวบรวมนะครับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานนะครับรวมถึงประชาชนที่มีความสนใจนะครับมาร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 72,000 ต้นนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ตรงกับนะครับว่าโอกาส 72,300 มหาราชาของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมในการเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็ทำความดีเพื่อคืนสู่สังคมในเวลาเดียวกันครับพันไม้ที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับก็เป็นต้นรวงผึ้งนะครับและต้นศักดิ์สยามมินนะครับซึ่งพันไม้ทั้ง2นี้นะครับก็เป็นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้ยืนยาวนะครับเป็นการดีในเรื่องของการที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วรวมถึงต้นรวงผึ้งเนี่ยนะครับจะออกดอกสีเหลืองสดในเดือนกรกฎาคมซึ่งถือว่าตรงกับนะครับเดือนที่เป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยพอดีนะครับฉะนั้นในวันนี้เราจึงได้เลือกต้นรวงผึ้งและต้นศักดิ์สยามมินนะครับมาปลูกในวันนี้ครับทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับเกียรติกับผู้อำนวยการใหญ่ทอนะฮะที่ได้เลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดแล้วก็ทางนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมมือกันนะครับที่จะมาร่วมกันปลูกป่าร่วมกับทอนะครับทราบว่าในการปลูกป่าครั้งนี้จะเป็นการปลูกป่าเพื่อลดคาร์บอนแล้วก็ทำให้เราสามารถมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะเป็นหมื่นไร่ด้วยกันอันนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางทอที่เลือกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเราก็จะดูแลพื้นป่านี้นะครับให้เป็นพื้นป่าที่สมบูรณ์ต่อไปครับขอบคุณครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญากำหนดจัดการแสดงอุปรากรณ์เรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟในวัน
ังคารที่23และวันพุธที่24กรกฎาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในส่วนของเรื่องอุปรากรนะคะหรือโอเปร่ามาดามบัตเตอร์ฟลายเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยคุณกมลหญิงศรีวรรณวรีนารีรัตนรัชกัญญาค่ะท่านก็มีความตั้งใจนะคะที่อยากจะทำอุปรากรเรื่องนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบนะคะ6รอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องในมาดามเฟอร์ไฟในครั้งนี้นะคะท่านก็รับผิดชอบนะคะในการดูแลทั้งเป็นผู้อำนวยการฉากนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์นะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง2บทบาทตรงนี้เนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะทำมาดามเฟอร์ไฟออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เป็นการให้เห็นนะคะว่าศักยภาพทางด้านศิลปะของคนไทยในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีนะคะด้านแฟชั่นนะคะหรือว่าด้านทีมงานสเตจเนี่ยของเราอ่ะเมื่อทำงานกับทีมงานระดับโลกแล้วว่าศักยภาพของคนไทยในด้านศิลปะค่ะก็คือไม่แพ้ชาติใดเลยค่ะรู้สึกดีใจที่ของเราก็มีโอกาสเข้ามาร่วมการสมเด็จเจ้าลูกเธอนะครับอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับที่ปี2019หรือ5ปีที่แล้วนะครับเราก็ทำเฉพาะเรื่องดนตรีแต่ครั้งนี้ก็เป็นโอเปร่าด้วยนะครับโอเปร่าด้วยแล้วที่ก็กลับเปลี่ยนให้ทราบนะว่าวงของเราเพิ่งมาเล่นที่ฮัมบูร์กนะด้วยของท่านก็ส่งออกแบบให้นักดนตรีทุกท่านแล้วก็ได้การชื่นชมที่เยอรมันแล้วว่านักดนตรีก็ร่วมกับนักดนตรีเยอรมันแบบเคยเล่นด้วยกันทั้งชีวิตแล้วก็ผู้ชมก็บอกว่าแต่งตัวหล่อสุดนะครับนักดนตรีไทยนะครับที่ได้ชุดของท่านนะครับแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าก็พระบรมดาบัตเตอร์ฟลายเป็นที่นิยมในสิบของโลกแล้วก็เป็นพระบรมที่รัชกาลที่5ก็ทรงโปรดมากการทำอุปรากรโอเปร่าเนี่ยมันเป็นการรวบรวมศิลปะหลายแขนงมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีนะคะทางด้านแฟชั่นเองทางด้านฉากแสงสีเสียงเนี่ยมันมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนไทยเราเองอะค่ะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมงานระดับโลกนะคะและที่สำคัญเนี่ยเชื่อว่าท่านที่มาจะมีความประทับใจแน่นอนเพราะจะแสดงให้เห็นว่าทีมงานไทยอะค่ะสามารถมีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกได้ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นถึงความตั้งใจความอุตสาหะของพระองค์ท่านนะคะผ่านผลงานมาดามบัตเตอร์ฟลายในครั้งนี้ค่ะอันนี้การแสดงครั้งนี้นะคะจัดขึ้นมาจะถึงวันที่23และ24วันนี้นะครับงานใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเสริฐนะครับกับสมเด็จพระจุลินทร์นะครับวันที่24ก็จะประชาชนมันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมขอแสดงที่ศูนย์ที่ศูนย์วัฒนธรรมร่ำคุ้มครึ่งใช่ค่ะมาชื่อชมนะครับมันโอกาสเดียวนะฮะในอีกหลายปีนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้อีกไปต่อกันที่คอมเอเชียลิมิเต็ดผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติจากฮ่องกงจัดงานเมกะโชว์แบงคอก2024มากรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียกลับมาอีกครั้งโดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2พร้อมนำทัพแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำจากผู้ผลิตทั่วเอเชียและทั่วโลกยกทัพร่วมจัดแสดงคึกคักในไทยตลอด4วันระหว่างวันที่17ถึง20กรกฎาคม2567ณศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติไบเทคบางนาโดยไฮไลท์ของงานประกอบด้วยการออกบูธพาวิลเลียนจากนานาประเทศเสริมด้วยบูธย่อยจัดแสดงสินค้าของผู้ผลิตสินค้าจากนานาประเทศทั้งในเอเชียและทั่วโลกรวม6กลุ่มธุรกิจหลักรวมแล้ว 1,000 กว่ารายครับ The Mega Show Bangkok is a vital platform for economic growth and international trade attracting buyers from all over the world and significantly contributing to Thailand local economy and tourism we intendTo establish Thailand is a leading sourcing hub in Asia. นิตาชินวัตรนะคะงานนี้ของเมกาโชเนี่ยทางสสวหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ SME ที่เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มาออกนิทรรศการหรือว่าออกบูธที่นี่นะคะงานเมกาโชนี้
จำนวนทั้งสิ้นประมาณ50บูธด้วยกันนะคะรวมเฉพาะที่มาใช้บริการกับทางสสวก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า100ถึง200ล้านค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นbuyer supplier หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าแม้กระทั่งคนธรรมดานะคะก็เข้ามาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะคะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็สินค้าไทยของเราที่ได้ออกงานนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็น่าซื้อหามากค่ะได้เลือกดีกับซีรีส์ Boy Love อย่างรักใต้บรรทัด Battle of the Writers ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เป็นการดัดแปลงนิยายจีนโดยผู้จัดวีวิจางจากไคโดอินดัสเอนเตอร์เทนเมนต์กำกับการแสดงโดยโคก้าณทวัฒน์ปิยานนท์พงศ์มาร่วมกันถ่ายทอดความฟินกันครับงานวันนี้เป็นงานของซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดครับเป็นแบบ EP 1ดูประมาณ 50-60% อย่างนี้ครับเป็นการเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการจริงๆของซีรีส์เรื่องนี้ตื่นเต้นมากตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วก็แบบสื่อมาเยอะมากก็ตื่นเต้นมากเรื่องนี้ดัดแปลงของจริงคือดัดแปลงมาจากนิยายจีนค่ะซึ่งนิยายจีนน่ะเรื่องนี้เขาเอาไปทำเป็นละครวิทยุจีนมาก่อนแล้วก็มีกระแสมากในประเทศจีนคราวนี้ผู้จัดมาจากจีนค่ะซึ่งผู้จัดก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อยากให้เอานำมาทำเป็นซีรีส์เพราะว่าประสบความสำเร็จจากละครวิทยุค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะได้ดู EP 1แล้วการถ่ายทำโดนแบ่งออกเป็น2พาร์ทฮะพาร์ทแรกก็คือเป็นกำลังภายในซึ่งกำลังภายในเนี่ยเราไปถ่ายที่ประเทศจีนเลยได้ผู้ช่วยได้ผู้กำกับจีนมาช่วยในการเรื่องโปรดักชันให้เลยเพราะฉะนั้นก็จะดูจีนมากเพราะว่าจีนทำตอนนี้เดี๋ยวเขาจะน่าจะประกาศช่องทางในวันนี้ก็อยากให้รอลุ้นด้วยกันวันนี้อีกทีนึงนะคะ29เดือนนี้ได้ดูแน่นอนค่ะแบบเต็มๆฝากซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่ดังนั้นบทที่มาจากจีนมีวิธีการเล่าที่แปลกใหม่หนูมั่นใจว่ามันแปลกใหม่พอสมควรเพราะว่าผมก็เห็นบทมาในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอเคบทเรื่องนี้แปลกมีวิธีการเล่าที่แปลกพวกเราทั้งผู้กำกับและทีมงานและนักแสดงก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจบทกันหนักมากๆอยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องของการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ไปต่อกันที่อาจารย์คมกฤษสวัสดิโรมจับมือเล็กกำเนิดจัดงานนิทรรศการศิลปะรัตนกำเนิดศิลปะแห่งความหมายโดยได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนลงไปในงานศิลปะในแต่ละชุดหรือแต่ละชิ้นเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้พบเห็นนำไปใช้ในการดำรงชีวิตจากทุกมากให้เหลือทุกน้อยและท้ายที่สุดก็ให้มีความสุขตลอดไปในการดำรงชีวิตนิทรรศการศิลปะรัตนกำเนิดจะแสดงตั้งแต่วันที่4ถึง29กรกฎาคม2567ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชดำเนินเราจะทำยังไงดีที่จะทำงานศิลปะที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ออกมาเป็นงานศิลปะทั้ง2มิติและ3มิติเพราะฉะนั้นเราก็นั่งคิดกันนานเนาะนานครับนานใช้เวลาคิดมีอย่างเดียวก็หลายปีชื่อก็บ่งบอกเต็มๆอยู่แล้วว่าศิลปะอันอย่างลงมั่นผู้ใดที่นับถือคำสั่งสอนหรือรู้ธรรมเพียงบทเดียวเนี่ยผู้นั้นก็สามารถหลุดพ้นได้ในชิ้นงานของศิลปะชิ้นนี้อาจารย์ได้น้อมนำคำสั่งสอนในเชิงสัญลักษณ์31พระสูตรลงไปเนื้องานนี้ต้องค้นหากันครับว่าสิ่งนี้คืออะไรและสิ่งนี้คืออะไรและการจัดวางเนี่ยอาจารย์ก็ได้จัดวางแบบลงตัวมากที่สุดก็จะมีอยู่หลายอย่างเช่นชาวพุทธเนี่ยชอบเข้าใจผิดดับกรรมต้องทำยังไงแต่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้แล้วดับกรรมก็คือมรรค8คือหนทางการดับกรรมที่ถูกต้องเราก็จะเอาไว้บนยอดของงานงานชิ้นสูงสุดเป็นเลข8ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันดับแรกจะเป็นเรื่องของวิชวลสายตามองมองก็จะไม่รู้ความหมายหรอกว่าคืออะไรแต่จะเป็นเรื่องของตาดูเอาใจอ่านแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปสู่ความสงบข้างบนนี่คืออันดับแรกที่อยากให้เห็นอันที่เหลือเราค่อยเข้าไปพิจารณาแต่ละส่วนว่ามีคำสอนอะไรบ้างอยู่ในนั้นถ้าเกิดมาครั้งนี้ก็คือถึงวันที่29นะครับของเดือนนี้ถ้าเกิดพลาดเที่ยวนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังหาสถานที่เพื่อให้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงศิลปะรัตนกำเนิดและชื่นชมในสิ่งนี้ร่วมกันและอยากจะให้เป็นพุทธประเพณีที่แท้จริงว่าศิลปะชิ้นนี้เป็นศิลปะแห่งความหมายโดยน้อมนำคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในงานศิลปะโดยอาจารย์คมกิจเป็นผู้สรรสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก
ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเป็นกำลังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยการติดปีกเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้วยการเติมสร้างและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปเพิ่มผลิตภาพให้กับพืชเศรษฐกิจและผลไม้พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้พร้อมผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นเติบโตมั่งคั่งอย่างยั่งยืนหวังยกระดับรายได้ให้กับชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศได้มากกว่า 8,000 ล้านบาทก็วันนี้นะคะท่านเองมาในฐานะตัวแทนท่านรัฐมนตรีนะคะท่านพิธาวิชัยกุลนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้ก็มาทำเอ็มโอยูร่วมกับสภาเกษตรนะคะซึ่งต้องบอกว่าสอดรับกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะและสามารถที่จะเห็นถึงการดำเนินงานนะคะทั้ง2หน่วยงานที่จะเดินขับคู่ขับเคลื่อนกันนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในภาคการเกษตรเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็คิดถึงอาชีพคิดถึงดีพร้อมซึ่งจะตอบโจทย์เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งค่ะก็อย่างที่ท่านเด็กขาธิการมนตรีได้พูดถึงนะอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางภาครัฐนะของรัฐบาลเศรษฐาที่มีเรื่องของอีกไลท์ไทยแลนด์ในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องของอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีกองเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้เกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรกรเนี่ยคู่ไปกับความรู้ด้านธุรกิจนะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสภาเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญนะที่จะมีความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้กระทรวงเนี่ยสามารถเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าของเราได้จริงๆครับเป้าหมายความร่วมมือนะวัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของการเพิ่มนะในเรื่องของ value added ให้กับสินค้าเกษตรนะที่เราเน้นหนักในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของโกโก้นะครับเรื่องของไผ่นะครับเรื่องของสมุนไพรนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลนะครับแล้วก็เป็นการที่จะช่วยนะเกษตรกรในการเอาเทคโนโลยีอย่างง่ายๆนะมาใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กนะครับไปใช้ในโรงงานต่างๆนะครับซึ่งก็เหล่านี้เองเนี่ยสภาเกษตรก็เป็นหน่วยงานที่เราจะเข้าถึงนะกลุ่มเกษตรกรได้ทั่วทุกภาคนะเนื่องจากมีสำนักงานอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะเพื่อพยายามพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในส่วนของเกษตรกรที่จะได้เห็นชัดๆกันเลยและเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะก็คือในเรื่องของเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME D Bank นะคะที่จะเข้าไปช่วยเกษตรกรในทุกมิตินะคะดังนั้นเนี่ยก็การทํา MOU ในครั้งนี้ค่ะจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆและสามารถไปต่อยอดได้โดยตรงและวันนี้เนี่ยการที่มาโดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะร่วมกับสภาเกษตรเป็นแม่งานร่วมกันอย่างนี้นะคะการเดินหน้าการที่จะขับเคลื่อนไปเนี่ยเราเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากขึ้นจากที่วันนี้ที่เราได้เปิดกิจกรรมมานะคะแล้วก็พี่สื่อมวลชนก็ได้เห็นแล้วว่าเรามีหลายๆโปรดักต์ที่ว้าวมากต้องบอกว่าเป็นตอบโจทย์รัฐบาลอย่างชัดเจนอย่างที่ท่านภาสกรได้นำเรียนไปในเรื่องของโกโก้จากที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะครม.สัญจรแต่ละจังหวัดเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าโกโก้มีทั่วประเทศและแต่ละจังหวัดเองก็มีรสชาติแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถที่จะเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างชัดเจนนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงอุตสาหกรรมเราค่ะไปต่อกันที่บริษัท SC เสรีชัยบิวตี้จำกัดนำโดยวิบูลย์สมบูรณ์ศักดิ์กุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมด้วยเอกศักดิ์สรรพช่างประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและเฉลิมพลซาลิมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ให้วงการสลอนเมืองไทยด้วยการเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกอย่างโกเวลและเคโรซิลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยงานเปิดตัวในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแขกรับเชิญเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของร้านซาลอนและช่างผมดังกว่า300คนต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ GoWell แล้วก็ Kerosil นะครับซึ่งบริษัท SC Serenity Beauty เนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับซึ่งทั้ง2แบรนด์เนี่ยมีประวัติยาวนานพอสมควรเลยก็คือ50ปีแล้วนะครับในการก่อตั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จดีมากนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ท็อป5ของโลกก็ว่าได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมเรียกว่ายูนิคมากนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจของแบรนด์นี้นอกเหนือจากตัวนวัตกรรมที่มีในผลิตภัณฑ์แล้วอ่ะก็คือเรื่องของการให้ระบบการศึกษาในซาลอนเป็นพวก education program ซึ่งเขาถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำได้ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกซึ่งเราก็เชื่อว่าการเอาทั้ง GoWell และ Kerosil เข้ามาเนี่ยจะช่วยยกระดับธุรกิจซาลอนในบ้านเราให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็
ให้ช่างผมเราอ่ะสามารถไปถึงระดับโลกได้วันนี้นอกเหนือจาก product นะครับเราก็มีครบไลน์เลยนะครับก็เรามี Gowell นะครับซึ่งมีซีรีส์ชื่อ Top Chic Top Chic เป็นสีซึ่งมีมาในรูปแบบแคนซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกไม่มีเจ้าไหนที่มีนะครับแล้วก็มันเก็บสีได้นานแล้วก็เก็บได้นาน6ปีแล้วก็สียังคงความสดอยู่นะครับแล้วก็จะมีแล้วก็ประหยัดด้วยเหมาะสำหรับธุรกิจซาลอนนะครับแล้วก็มีเคราซิลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่วีแกน 100% แล้วก็ดีต่อโลกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราเข้าร้านซาลอนอยู่แล้วเนาะเราสามารถใช้บริการแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปใช้ได้ที่บ้านในระบบของ education ของ Gowell เองเนี่ยคือค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับในกลุ่มลูกค้าที่เป็นช่างเนี่ยในทุกระดับไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับสำหรับช่างเสริมสวยที่มีมืออาชีพที่เกิดเริ่มต้นเราก็สามารถที่จะเข้าโปรแกรมที่เป็นเราจะเรียกว่า Color Master นะครับก็คือเราจะเริ่มการเทรนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานนะครับจนถึง Advanced แล้วก็จะได้มีการร่วมประกวดในการแข่งขันนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือให้เป็นระดับโลกมากขึ้นนะครับส่วนใครสนใจอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็ลองดูสัญลักษณ์ Gowell ในซาลอนใกล้บ้านนะครับแล้วก็เข้าไปใช้บริการดูว่าชอบไหมแล้วก็เคราซิลทุกท่านสามารถซื้อกลับบ้านได้นะครับลองไปใช้ที่บ้านนะครับสอบถามได้จากช่างเสริมสวยคู่ใจของคุณได้เลยปิดท้ายกันที่ควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลคลินิกชั้นนำเมืองไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการโดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายมาร่วมบรรยายให้ความรู้โดยไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือเทคโนโลยีสุดล้ำของมีอินเลเซอร์ที่สามารถรักษารอยดำและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกด้วยครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่านิวมีอินก็เหมาะกับผิวคนไทยมากเขาปรับแล้วก็พัฒนามาเรื่องการรักษาเม้งฝ้าแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่เจ็บที่อาจารย์ทุกท่านได้นำเสนอไปแล้วก็ยาวทามน้อยแล้วก็สวยใสและยังได้รับรองมาตรฐานจากสำนักบริการด้วยนะคะทุกความก็ยังไงถ้าเกิดทุกท่านพี่คุณไหนสนใจก็สามารถไปปรึกษาที่คลินิกดร.วิวัฒน์ดร.วิชัยญาติคลินิกแล้วก็ติดอาจารย์ที่ทามรวมโรงพยาบาลที่พอดีแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดก็มีเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีวัฒนการการส่งคลื่นนะฮะซึ่งมีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็มีเลนส์พิเศษซึ่งจะใช้เป็นจุดเล็กๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็สามารถทำให้เราทำการรักษาคนไทยนะฮะที่มีสีผิวเข้มหน่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะโดยปลอดภัยโดยสามารถจะทำโดยที่ว่าถ้าจะเป็นต้องใช้ยาชาไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลหลังทำนะแล้วก็สามารถที่จะลดฝ้านะลดรอยแผลเต้นนะรอยด่างดำนะหรือผิวดำที่ไหนก็ได้เนี่ยได้เพราะแค่ได้ผลสูงโดยปลอดภัยนะครับตัวมีเลเซอร์นี้ก็เป็นนวัตกรรมในการนำ Q-switch laser มาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่จะใช้รักษาในสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้หลายๆอย่างอย่างเช่นรอยดำที่อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของผิวหนังซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการผ่าตัดหรืออาจจะเกิดจากการที่ยิงเลเซอร์บางประเภทมาแล้วมีปัญหามีอินเลเซอร์สามารถแก้ปัญหารอยดำดำนี้ได้นะครับแล้วอีกทั้งยังแก้ปัญหาแผลเป็นที่เกิดจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยแดงที่เกิดจากสิวนะจากอุบัติเหตุเกิดจากการที่ผ่าตัดทั้งหลายมีเลเซอร์ก็สามารถฟิกซ์ปัญหาเหล่านี้ได้เนื่องจากการคอมไบน์และการสร้างของมีอินเลเซอร์เนี่ยเป็นการร่วมกันระหว่างกับแพทย์ในกลุ่มเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยทำให้มีเลเซอร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนเอเชียมากๆนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่มีผิวสีเข้มนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีว่าเรามีอินเลเซอร์เข้ามาในประเทศไทยแล้วครับทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ